ตอนนี้คณะนี่ก็เดินทางมาถึงวัดแล้วเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเดินทางมาถึงวัดแล้วครับนี่ครับบรรยากาศคณะนี่ก็มาถึงงานศพน้องบอยดังนั้นอัตมาภาพน้องบอยเป็นลูกนาบูนของเสาเจยนาบูนเป็นน้องชายของแม่เสาเจยก็บ่ต้องถามเด้อค่ะเด้อว่าเสียชีวิตโดยเหตุใดก็เจอกับเสียใจตอนอยู่เรานอกจากไปอย่างสงบแล้วมาลาสุดท้ายเสาเจยก็ได้มาส่งน้องบางครั้งเราก็รับตัวพระเองนั่นเองบางครั้งก็เคยเฮ็ดงานรวมกันอยู่เฮ็ดเล็กดัดอยู่ลานนาสมบูรณ์นี่แหละค่ะเป็นดาวตลกบ้างอยู่ในตัวของคนเราดังนั้นชีวิตของคนเรานั้นหากไม่มีสิ่งอื่นมากระทบกระทั่งจิตเราก็อยู่ในตัวของเราดังนั้นวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายใครจะสดับจากความพัฒนาเจตนาในงานชาปนกิจศพของคุณทศก็คงจะใช้เวลาแสดงธรรมให้นางนิยโยมต้องมาลักษณะน้องบอยเป็นลูกกับภรรยาเก่าของนาบูนคีบติพัฒน์ทัดมานาตุกเป็นภรรยาใหม่แต่เพิ่นก็อยู่กันมา20ปีแล้วสบายในอยู่นั้นยังไปทรมานแยกทางกันดุลกับแม่น้องบอยดังนั้นคนเราเกิดมาทำไมว่าแตกต่างกันแตกต่างนักความเป็นอยู่ก็ยากจนบางทีเกิดมาเป็นยากจนแต่ว่ามีเงินมีทองเหมือนชูชกเป็นคนมีทรัพย์ก็นี่พากะแสดงธรรมเกิดมาแล้วแตกต่างแสดงธรรมนั้นการเกิดมาของคนเรานั้นแตกต่างกันเราเรียกที่เกิดไม่ได้สถานที่เกิดไม่ได้แล้วเกิดกับยังคิดในรู้จักแยกแยะชั่วดีข้ามความเร็วความชั่วทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาลำคาญกินหาราใจนี่อุปมาอย่างนี้นี่มืดมามืดไปบางคนมืดมาสว่างไปโสติธรรมปรายโนบุคคลสว่างมามืดไปเกิดมาดีมีร่างกายที่สมบูรณ์เป็นคนมีสติมีปัญญาแต่ไม่ศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเกิดมาจะดีแต่ว่าเป็นคนที่ตนีหรือเป็นคนที่อักขัดใจโทสะโมหะเป็นคนโหดร้ายฆ่าสัตว เจ้าภาพขอกราบขอบคุณคุณครูนิรบลทวีสิทธิเดชคุณบัวเอี่ยมหางสลักชุดที่สองครับขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงทุกท่านครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือให้การขาดตกบกพร่องกับผมขอกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทอง
Thank you.